คุณอาครับผมรู้นะครับว่าวันนี้อาจจะดูเร็วเกินไปและเวลานี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ผมอยากแสดงความจริงใจที่ผมมีต่อกอย่าครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะดีหรืออาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับผมอยากจะขอคุณอาให้ผมได้เป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตกอย่านะครับผมอยากให้คุณอาเชื่อใจในคำสัญญาของผมว่าผมจะไม่มีวันทอดทิ้งกอย่าผมจะดูแลและปกป้องน้องด้วยชีวิตของผมเลยครับแม่เชื่อจ้ะแม่เชื่อทุกคำที่อีกพูดไม่มีคำไหนเลยที่แม่แคลงใจแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่คงตอบแทนก่อย่าไม่ได้นะอีกต้องถามเขาด้วยตัวเองว่าเขาจะตอบว่ายังไงว่าไงล่ะก่อย่าแต่งงานกับฉันนะเชื่อใจคุณอิฐเท่ากับที่เชื่อใจตัวเองมานานจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างๆเธอยังยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้เสมอความรักไม่มีเหตุผลแค่ปล่อยให้คนอย่างฉันรักเธอก็พอผมขออนุญาตนะครับก็เราจะแต่งงานกันแล้วนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงเพลงอ่ะเธอร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างๆเธอยังยืนยันว่าฉันจะอยู่